วัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PK Peace นะคะวันนี้เราจะมารีวิวอะไรกันอิจิรันราเมนนะคะที่เพื่อนๆทุกคนชอบทานกันนะคะก็คือก่อนอื่นต้องบอกเลยนะคะว่าที่ร้านอิจิรันเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีขายเป็นแบบว่าบ็อกซ์เป็นแบบแพ็กเกจที่เอาไว้แบบว่าซื้อกลับไปทำที่บ้านใช่ไหมคะแต่เมื่อต้นปีเดือนกุมภาพันธ์นิกัตสุดะเกะช่วงต้นปีเดือนกุมภาพันธ์วันที่15นะคะทางอิจิรันนะคะก็ได้ทำคัพนูโดออกมาขายตามคอนเวเนียนสโตร์ต่างๆนะคะแต่ด้วยความที่มันแบบว่าค่อนข้างมีชื่อเสียงมากทุกคนก็แบบแห่กันไปซื้อแล้วคือตอนนั้นเพคก็ไปซื้อไม่ทันนะคะมันก็จะทำให้ขาดตลาดไปอยู่พักนึงเนาะแล้วช่วงประมาณเดือนมีนาคมนะคะประมาณวันที่11หลังจากนั้นประมาณ 3-4 อาทิตย์นะคะเขาก็กลับมารีสต็อกขึ้นมานะคะก็ทำให้เราสามารถหาซื้อได้แต่ปรากฏว่าเพคก็หาซื้อตามคอนเวเนียนสโตร์ไม่เจอเลยแต่ว่าเพคนะคะก็เลยเดินเข้าไปทานอิจิรันราเมนแถวที่ทำงานก็พบว่ามันกองขายอยู่เต็มเลยเดี๋ยวก็ไปดูภาพบรรยากาศได้เลยนะคะเพคได้ไปลองทานหนึ่งครั้งก่อนที่จะมารีวิวนะคะเพราะว่าปกติก็ไม่ได้ค่อยไปทานเท่าไหร่เนาะก็เดี๋ยววันนี้นะคะจะมาแกะรีวิวให้ดูเลยว่าข้างในมีอะไรบ้างแล้วก็รสชาติเนี่ยเหมือนกับไปทานที่ร้านหรือไม่ก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยค่ะ Here we go It's all about you It's all about me It's all about what we do Making artระหว่างที่รอต้มน้ำร้อนนะคะก็เดี๋ยวจะมาพูดนิดนึงนะว่าราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะแล้วก็ข้างในมีอะไรบ้างอันนี้นะคะราคาอยู่ที่490เยนนะคะรวมภาษีแล้วเนาะส่วนถ้าไปทานที่ร้านนะคะทุกคนน่าจะพอจะคุ้นเคยกันดีเนาะกดที่เป็นแบบว่า vending machine ไม่ใช่ vending machine ticket machine อยู่ที่890เยนนะคะถ้าเพิ่มไข่ก็รวมแล้วประมาณ 1,000 นิดๆเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะรีวิวกันเลยอะโอเคเปิดเข้ามานะคะอันนี้เป็น A อันนี้คืออะไรอะเป็นผงนะคะผงตัวซุปนะคะอันนี้ก็คือเขาให้เขียนว่าโอเมชิอากาลิโนชกเซนนี่โอเรกุดาไซก็คือเขาให้เราใส่อันนี้นะคะก่อนที่เราจะกินเนาะก็คือหลังจากน้ำเราต้มประมาณ4นาทีเสร็จแล้วนะคะก็ใส่อันนี้เป็น A เนาะต่อไปเป็น B B ก็คือเป็นอันนี้อันนี้มันจะไม่ใช่เป็นแบบผงแล้วนี่จะเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรเป็นแบบตัวซุปเลยอะตัวสต็อกของมันเลยอะค่ะเป็นแบบเร็วๆเนาะเหมือนกันอันนี้ก็คือใส่ที่หลังแต่ว่าอันนี้เราจะต้องอุ่นก่อนนะคะที่เขียนว่าต้องแบบ stano wede atame ก็คือเดี๋ยวเราจะวางอยู่ข้างบนนี้นะคะหลังจากที่เราใส่น้ำร้อนลงไปแล้วอันที่3เป็น C นะคะอันนี้เป็นอะไรอ่ะこれ何というもの秘伝のタレโอ้ใช่ใช่ๆอันนี้เป็น A แดงๆนะคะซอสแดงๆนะคะซอสซีเครตของนางเนาะอันนี้เขียนว่าอะไรเหมือนกันโอเมชิอากาลิโนชกเซนก็คือก่อนกินเราก็คือใส่ลงไปนะคะส่วนอันนี้มันก็คือเป็นซุปเพิ่มความเผ็ดเนาะก็อยู่ที่ว่าเราจะใส่ความเผ็ดอะไรเท่าไหร่เลยตามใจเราได้เลยจ้าแล้วข้างในนะคะไม่มีหมูคนตัวดำพูดตรงกันหน่อยพูดตรงกันหน่อยอะไรไม่มีเนื้อชาชูนะคะโอ้ my god 490เยนได้แค่ซุปและเส้นโอเคไม่ได้รอไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเราไปใส่น้ำซุปกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาใส่น้ำร้อนกันเลยนะคะมันจะมีเส้นขีดเอาไว้เนาะว่าเราควรเติมน้ำร้อนถึงประมาณตรงไหนโอเคก็ได้ก็ได้ได้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเมื่อกี้เนาะที่เขาเขียนว่า A กับ B นะคะอ่ะ A อันนี้ไม่ต้องอุ่นเนาะเพราะมันเป็นแค่ผงอันนี้นะคะเราจะต้องอุ่นนะคะเราก็วางไว้อย่างนี้เลยแล้วเดี๋ยวจับเวลา4นาทีค่ะเย้ได้เวลาเปิดแล้วนะคะเตะเตะเตะโอเคเดี๋ยวเรามาใส่ผงกันเลยอันดับแรกนะคะใส่ A นะคะว้าวอิเดมัส
โอเคต่อไปนะคะเป็นบีนะคะที่เป็นแบบว่าตัวซุปอันนี้ก็จะแบบอุ่นๆแล้วเนาะนี่ข้างในเป็นอย่างนี้เทแล้วนะคะว้าวว้าวเดี๋ยวเรามาลองคนกันดูอู้อิเกโซนี่เส้นนี้คือเหมือนแบบที่ร้านเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเรามาชิมซุปกันทีหลังเนาะฮิโรคาไรโมโนเฮกิโอเคเดี๋ยวเรามาใส่ซอสพริกกันเลยค่ะว้าวว้าวนี่เหมือนที่ร้านเลยこれくらいでいいかあ全部使い切ったนี่เหมือนที่ร้านเป๊ะเลยจ้าเดี๋ยวเรามาลองชิมซุปกันดู食べてください。はい。คือมันมากโอเคเดี๋ยวเพคขอลองชิมซุปดูนะคะอร่อยちょっと濃いけど美味しい。ค่อนข้างเค็มไปนิดนึงนะแต่อาจจะยังคนไม่ดีมีมาดูซะเมื่อขอประทานอภัยคีบตะเกียบไม่เก่งโอ้ยาดาพี่ตักสุยายาดาโอ้ยอ่ะめっちゃ汚い食べ方เส้นคือเหมือนที่ร้านอิจิรันอิจิรันอ๋อここの硬さがちょうどいいなるほどじゃあキロロングドはいいただきますอร่อยไหมおいしいอร่อยเนาะเดี๋ยวคิโรจะลองทานเส้นดูนะคะおいしい硬さはちょうどいい。柔らかい。柔らかいの。好きじゃない。あ、ヒロ、เขาจะชอบทานเส้นที่แบบค่อนข้างคัตามิแบบแข็งหน่อยเนาะแต่เพ็กจะชอบทานแบบว่าพอดีพอดีเนาะโอเคเดี๋ยวต่อไปนะคะเพ็กจะลองคนไอ้ที่มันเป็นซุปซอสพริกที่เราทำไปเมื่อกี้นะตอนนี้นะคะน้ำสีเปลี่ยนแล้วนะคะโอเคさっきまだ混ぜてないからちょっとごめんめっちゃ飛んでるโอเคเดี๋ยวรอบนี้นะคะเมียดูกันซุปสีเปลี่ยนแล้วนะเป็นใจอิจิรันเนาะอันนี้คือแบบใช่เลยค่ะอิจิรันคือพอเราผสมซอสพริกลงไปแล้วนี่แบบนี่นะคะหลังจากที่เพคผสมซอสพริกลงไปแล้วสีก็เปลี่ยนเลยรสชาตินี่คือใช่มากจ้าเดี๋ยวที่เราจะลองทานแบบซุปแบบผสมพริกนะอิจิรันだよね美味しいอร่อยมากโอเคเดี๋ยวขอทานก่อนนะคะอันนี้คือวิธีการใช้ตะเกียบที่ถูกต้องนะคะไม่ใช่แต่ว่าแม่งว่าเยาว์ละค่ะこれちょうどいいよโอเคอร่อยอ่ะแต่คือเพคว่ามัน490เยนมันควรจะมีหมูให้หน่อยไหมสักแผ่นหนึ่งก็ยังดีคัพเมนเดียว490高いねอุ้ยโอเคตอนนี้นะคะผ่านไปประมาณ 2-3 นาทีก็คือกินเส้นหมดเรียบร้อยแล้วใช่ตอนนี้เราเหลือแค่ซุปนะคะเดี๋ยวเหมือนที่โรสไปอ่านเจอมานะคะว่าเขาว่าเอาข้าวสวยอะค่ะข้าวญี่ปุ่นค่ะผสมลงไปนะจะอร่อยกว่าเดิมเดี๋ยวเรามาลองทานดูกันนะคะใจดีจังเลยว้าวอีเดมาสก์あんまり綺麗ないじゃないนะそうだねโอเคเราใส่ข้าวลงไปเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาลองทานกันดูโอเคโอเค
よ。こんな感じ。おいしい。これでもいいね。本当？โอเคเดี๋ยวให้จ้าลองทานดูนะคะ。辛。ค่ะ。辛いね。すごい辛。うん。おいしい。やっぱこのスープしょっぱいね。ちょっとしょっぱいから合うのかもね。ご飯。โอ้หมดเกลี้ยงเลยค่ะทุกคนก็โดยส่วนตัวพิกว่านะในราคา490เยนนะแต่ว่าไม่มีหมูไม่มีอะไรเลยไม่มีแม้กระทั่งแบบว่าต้นหอมที่แบบเนกิหรืออะไรพวกนี้ที่โรยนะพิกว่าไปกินที่ร้านน่าจะเหมาะกว่านะคะแต่ว่ามันก็น่ารักดีนะถ้าสมมติว่าถ้ามันยังคีปคอนทินิวขายเรื่อยๆอย่างเงี้ยเวลามาเที่ยวญี่ปุ่นรอบหน้าสามารถซื้อกลับไปเป็นโอมิยาเกะของฝากได้นะคะอันนี้490เยนก็ประมาณ100กว่าบาทก็ถือว่าโอเคอยู่ส่วนรสชาติคือเข้มข้นได้ใจมากแล้วก็มีความเหมือนที่ทานที่ร้านอยู่ประมาณ 80% นะคะโอเคคลิปนี้เราก็รีวิวกันประมาณนี้เนาะเดี๋ยวส่วนคลิปหน้านะคะถ้ามีอะไรแปลกๆใหม่ๆหรือว่าอัปเดตอะไรเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังให้ดูนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆท่านใดนะคะที่เพิ่งเข้ามาช่องเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็หรือว่าจะแชร์ให้พวกเราเป็นกำลังใจให้ได้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย